สวัสดีครับทุกท่านกับผมปรเมศจันทร์ศรีรับกับเข้าสู่ Apex Legend นะฮะวันนี้เราอยู่กับ Quest Hunt ลำดับที่5นะฮะที่ชื่อว่า The Gauntlet นะครับผมในส่วนของ Legend ที่ไม่สามารถเล่นได้นั้นมี Gibalta และ Octane นะฮะผมเลือก Lifeline มาแล้วกันนะครับไม่แน่ใจว่าจะโอเคหรือเปล่าส่วนที่เรา drop ตอนนี้มาด้านหน้าของ Bunker นะฮะโหลดเอาที่ได้เมื่อกี้นี้ก็เป็น P2020 กับ Wingman ไอ้ย่าใครตายวะออกเทนเวนกรรมโหทิ้งโมซอมบี้ไว้ให้จ้ะมันอยู่ข้างในผมไม่ค่อยโอเคกับปืนนะครับเพราะงั้นผมจะพยายามยังไม่ไปไกลสักเท่าไหร่เพราะแค่นี้ก็ลูกหมดแล้วกอกก็หมดแล้วให้กอกขาวมาด้วยน่ารักจริงโอเคมีกอกฟ้าเปลี่ยนเลยนะเยี่ยมโอ้ยต้องจ้องเลยเนี่ยจ้องก็จ้องมาอันนี้ไม่มีของเอ้ยไม่มีปุ่มไม่กดนี่หว่าแต่ผมดันเผลอเข้ามาละช่วยได้ผมรู้สึกอยากพยายามค่อยๆไปค่อยๆไปมากกว่าจะลุยไปรัวๆเลยนะโอ้โหนี่ขนาดเป้ามันใหญ่ครับผมยังมีแมนว้าวเลยเลยได้ยินนะไม่ใช่คุณไม่ได้ยินโอ้ยเชดตัวก็ใหญ่แล้วผมยิงว่าวไปได้ไงวะขอปืนอื่นด่วนๆเลยโอ้ยเชดมีตัวเนี่ยอะไรทองว่ะมาเหอะตอนเนี้ยโอ้อะไรนี่นายทองเฮ้โอ้ดีขึ้นเยอะโอ้ชิตแมนทองไม่เอาอ่ะโอ้มีกอดทองอยู่ตรงนู้นเนี่ยทำไมมันเหมือนไปกับดักไงไม่รู้ไงโอ้ยผมทนไปก่อนแล้วกันนะ fuck me โอ้ยอย่าไล่ตูดขอร้องอะไรทองอย่างนั้นอ่ะวิ่งแมนเนี้ยเหรอพื้นที่มันโล่งมากเลยโอ้ยพาสมีนะชุก้าเออต่อยเอาก็ได้วะโอ้เยอะมากอ่ะ What the fuckไม่มีชิลเลยนี่ว่ะเป็นดำแล้วหมดสักทีเหอะผมดูดฟินิกไม่ไหวตายหายไปแน่นอนมีอยู่มันก็หยุดมาแฮะเฮ้ยมีอยู่มันก็หยุดมาไปแล้วแวนเกลอนบอดด้วยด่วนพระเจ้าวิ่งโอ้สนุกเลยฮะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเควสฮันต์ลำดับที่5นะฮะก็ผม
ว่าอันนี้ก็สนุกดีค่อนข้างจะตื่นเต้นตรงช่วงที่retrieve artifact นะฮะมาจากเครื่องซึ่งแบบเป็นพื้นที่เปิดกว้างเลยในส่วนของปืนก็รู้สึกจะมีช้อยให้เลือกค่อนข้างน้อยนะฮะเป็น R99 กับ Wingman แค่นั้นเองนั่นก็เป็น artifact ลำดับที่5นะฮะซึ่งก็เป็นตัวครอบArtifact ลำดับที่1และ3นะฮะว้าวดูไม่ออกเลยว่ามันจะเป็นเฮ้ยมันเป็นหน้ากากเหรอโอ้ชักจะเห็นเค้าแล้วนะฮะว่ามันคือส่วนหัวนั่นเองว้าวว้าวผมเดาว่าใช่นะโอ้น่าตื่นเต้นจริงและเควสลำดับต่อไปนะฮะลำดับที่6มีชื่อว่า Return to the Skull Town นะฮะก็น่าจะเป็นช่วงที่โลบ้านั้นไปทำภารกิจเหมือนกับว่าจะไปปิดชีพเรเวเนนต์นะฮะแต่ก็เกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาอะไรก็ว่านไปนะฮะเควสก็ดูจะน่าตื่นเต้นแล้วก็น่าติดตามขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็เอาเป็นว่ายังไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะครับผมเดี๋ยวยังไงเราเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ